As a curator, we have a unique problem in that we are trying to tell the best story possible while also making sure that these items are preserved and cared for appropriately for many future generations to come. We also started to talk to our conservators about what items were too fragile to come to Bangkok and what items needed extensive conservation. So, in consideration of all of these factors, and in consideration of the best possible storyline to display the friendship between the United States of America and the Kingdom of Thailand, and Thai should visit this exhibition because it is really a once-in-a-lifetime exhibition. The scope and the scale of this exhibition includes objects and artifacts from 8 reigns of kings of Thailand and almost 40 presidencies in the United States. We have almost 80 historical artifacts telling the story of U.S.-Thai relations, and have brought these artifacts around the world to share this history and this story with the people of Thailand. As well as a secret correspondence given by Luang Pradit, regent of King Rama VIII, to Franklin Delano Roosevelt in 1945. We have a central vitrine of Nielaware given to 5 presidents of the United States that represent this transforming tradition that happened in the 20th century, as well as 5 instruments given to the Library of Congress by King Rama IX. We have conservation videos, footage of their majesties traveling through the United States. ความน่าสนใจของทริปนี้ก็คือคนที่มาร่วมทริปด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องพิพิธภัณฑ์หรือทำงานอยู่ในวงการนี้ทั้งนั้นนะคะพอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเราจะได้ความรู้จากคิวเรเตอร์แล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้จากเพื่อนๆพี่น้องที่มาร่วมทริปด้วยกันที่ต่างคนก็เสนอความคิดเห็นหรือว่าให้เกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในพื้นฐานอาชีพของตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาวันนี้ค่ะของขวัญที่ชอบนะครับคือนามบัตรของรัชกาลที่4นะครับอันนี้ครับซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่หายากมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบคอลเลคชันที่นำมาจากแสดงจากของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะเห็นพัฒนาการที่เป็นลายมือทั้งที่เป็น4ภาษาด้วยกันแต่พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีเห็นตราพระราชสัญลักษณ์ของพระองค์นะคะที่อยู่บนซีลที่ปิดผนึกจดหมายนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยก็มีความภูมิใจค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้แล้วก็ได้มาเห็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย7ตอนที่เสด็จประพาสอเมริกาในปี2474ค่ะก็นี่ก็มีสปีชของพระองค์ท่านนะคะในการที่เสด็จไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ที่อเมริกาด้วยแล้วก็ยังมีสิ่งของที่มาจัดแสดงที่นี่ก็มีนิตยสารไทม์ค่ะเป็นภาพตอนที่บรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7เลยนะคะและส่วนล็อกเก็ตที่เป็นรูปหินรัชกาลที่7เนี่ยค่ะเป็นของขวัญที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานให้กับมิสซิสฮูเวอร์ซึ่งเป็นภรรยาของประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ค่ะสิ่งที่ประทับใจในการมาร่วมกับเดอะคลาวด์ครั้งนี้นะคะก็คือการร่วมชมพิพิธภัณฑ์โดยที่มีคิวเรเตอร์ทั้ง2คนนะคะมาให้คำบรรยายด้วยเพราะว่าอย่างการที่เรามาชมเองเราจะไม่ค่อยได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของคนที่เขามีกระบวนการคิดว่ากว่าจะเป็นนิทรรศการเนี่ยเขามีการวิธีการในการคัดเลือกของหรือว่ามีแนวคิดในของแต่ละชิ้นยังไงอะค่ะ